ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะก็คือรังปูนปลาสเตอร์นะครับที่ผมนะครับทำการเทนะแล้วก็เอาหลอดทดลองนะครับไปปั๊มลงให้มันเป็นร่องของหลอดทดลองนะตอนนี้ก็แห้งสนิทแล้วนะครับแต่ผมก็กะจะรออีกสัก1อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าลาอาปูนพัตเตอร์ตรงเนี้ยมันยังมีเขาเรียกอะไรเป็นคุยคุยเขาเรียกเป็นแป้งแป้งอยู่นะนะเดี๋ยวผมก็จะทำการล้างนะครับเพื่อทำความสะอาดนะแล้วอาทิตย์หน้าก็จะเอามดลงแล้วนะครับลังนี้นะครับผมก็กะจะเอาไปวางขายที่ตลาดนะครับก็ไม่รู้จะมีคนมาสนใจไหมนะผมไม่ส่งนะครับว่าไม่ต้องติดต่อมาเรื่องจะซื้อผมแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ผมไม่ส่งนะครับผมก็ถ้าไม่มีคนซื้อจริงๆผมก็เลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมค่อยๆปล่อยนะนี่ผมให้อาหารเปลี่ยนหลอดนะครับอันนี้ผมก็กำลังย้ายหลอดนะเอานางย้ายไปหลอดใหม่นะครับนี่นะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะแนะนำการทำรังแบบนี้นะครับแต่อาจจะเป็นกลางๆเดือนหรือสิ้นเดือนนะเพราะว่าผมมีธุระนะไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนะครับทำบ้านจัดระเบียบบ้านใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยว่างทำอาจจะว่างแบบทำคลิปเล็กๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคลิปทำรังขุดปังอะไรเงี้ยก็จะคงไม่ได้ทำให้ดูนะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ